สดีค่ะเจฟสะพายอีสานนะคะวันนี้พามาเที่ยวบรรยากาศวังตะไคร้นะคะนครนายกนะคะแวะบรรยากาศชิลๆค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะจะติดนิดนึงการจราจรอันนี้เดี๋ยวเราจะจ่ายค่าเข้าก่อนนะคะเขาจะนับเป็นคันรถเนาะเขานับเป็นคันเราจ่ายค่าเข้าไปแล้วนะคะคันละ150บาทนะคะก็จะมีรีสอร์ทด้วยนะคะรีสอร์ทให้พักค้างคืนหรือจะเป็นที่กางเต็นท์ก็มีเหมือนกันค่ะใครสนใจก็ลองสอบถามได้นะคะผมจะนั่งผ่อนคลายทุกคนก็จะเริ่มนับตัวร้านอาหารร้านขายของก็จะมีเป็นระยะเหมือนกันจะเป็นภูเขาว้าวนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝายเล็กๆนะมีให้เล่นนะกันไว้เป็นล็อกเป็นระยะล่องคือไม่จอดได้เลยค่ะติดละค่ะเริ่มติดละเดี๋ยวมันจะเป็นที่วนเนาะแล้วก็วนกลับจับเป็นมันมีเป็นศูนย์อาหารนะคะอาหารตำสั่งอะไรเงี้ยส้มตำขนมน้ำมีหมดแล้วค่ะชิ้นก็มีลาบน้ำตกเสื้อผ้าใครอยากซื้อเสื้อใส่อาบน้ำเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกค่ะมันก็จะมีเป็นระยะเป็นจุดตรงนี้ก็จะเป็นวนแล้วนะคะวนกลับแล้วเป็นสะพานข้ามนะตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปเหมือนกันสวยอีกมุมนึงเหมือนกันนะคะวังตะไคร้นะคะตรงนี้ถ่ายรูปได้นะคะก็คนเยอะเหมือนกันปกติจะมานั่งกินแถวนี้นะคะแต่น่าจะเต็มแล้วที่ชอบมากหาที่นั่งได้แล้วนะคะทุกคนมาหาที่กินข้าวพักผ่อนกายา
นี่นะคะสั่งเมนูมากินนะคะเขาก็จะมาส่ง